นางสาวชนันทิดาวงศานนท์อายุ35ปีถูกตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดจับกุมได้ตามหมายจับข้อหาช่อโกงทรัพย์โดยมีผู้เสียหายเป็นนักธุรกิจในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าชี้ตัวระบุถูกผู้ต้องหาทักเฟซบุ๊กมาหาโดยใช้โปรไฟล์รูปสาวสวยและอ้างว่าทำงานเป็นผู้จัดการสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งจึงได้พูดคุยกันเพราะตนมีแผนจะกู้เงินมาขยายธุรกิจจากนั้นผู้ต้องหาได้ขอยืมเงินหลายครั้งครั้งสุดท้ายกุเรื่องว่าบ้านจะโดนอายัดจึงเริ่มสงสัยเมื่อเช็คหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดพบว่าถูกหลอกยืมเงินไปกว่า1ล้านกว่าบาทจึงไปแจ้งความไว้ที่สภ.101ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วด้านตำรวจเจ้าของคดีแนะผู้เสียหายรายอื่นมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมต่างกรรมต่างวาระครับ